เอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันกันต่อนะฮะแหมผ่านไป2คนผู้แข่งขันคนต่อไปครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเขายิ้มแฉ่งเลยนะฮะเพราะว่าคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ของเขามาเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นครั้งแรกครับและวันนี้หนุ่มหน้าเทเลนต์คนนี้จะมาในรูปแบบเศร้าๆกับเพลงนี้เธอรู้หรือเปล่าฤทธิ์หมายเลข8ครับจะดูว่ามันนานถ้ามันนานลืมเลยไปอาจจะดูว่าหัวใจของฉันมันชินและชาดูไม่เป็นโชคเหมือนไม่เสียใจเหมือนคนไม่มีน้ำตาอาจจะดูว่าดีกว่าจากวันนั้นที่เธอไปอาจจะดูมันลืมง่ายคล้ายๆไม่มีอะไรมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยยังไม่เคยลืมเลือนเธอไปไม่ว่านานเท่าไรฟังที่ดีวันนี้ฤทธิ์ค่อนข้างทำให้พี่ผิดหวังผิดหวังตรงไหนรู้ไหมว่าอยากจะด่ามันเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีประเด็นพี่ไม่รู้ว่าฤทธิ์เก็บเอาคำที่พี่พูดอาทิตย์ที่แล้วไปคิดหรือเปล่าเรื่องที่ว่าแบบว่าเฮ้ยลองตีหน้าเศร้าเอาเพลงให้อยู่แต่วันนี้คือพอฤทธิ์ทำแล้วเนี่ยพี่ก็ลุ้นนะลุ้นปนแช่งนะครับคือแช่งเหมือนกับว่าพอช่วงโซโล่ดนตรีเอ้ยมันยิ้มหน่อยเถอะวะมันไม่ยิ้มมันอยู่กับเพลงตลอดวันนี้เรื่องการควบคุมโน้ตนะครับการควบคุมโน้ตฤทธิ์ทำได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหพูดคำกรี๊ดคำตายนะครับให้เป็นคะแนนเนี่ยอาจจะให้7ถึง 7.5 นะครับเพราะว่ามันมีบางช่วงนะแต่ว่าวันนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของฤทธิ์แล้วพี่ค่อนข้างแฮปปี้เลยกับฤทธิ์ขอบคุณครับพี่มาครับตั้งแต่วันแรกที่ฤทธิ์เข้ามาออดิชั่นให้เราได้ดูวันนั้นเป็นวันที่ฤทธิ์ทำผิดพลาดเยอะแยะมากมายคงจะจำได้ดีร้องก็ผิดทำเต้นก็อุบาท
ต่างๆนานาไม่น่าเชื่อเลยนะวันนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นมากจริงๆอันนี้เนี่ยต้องขอยอมรับมากๆเลยนะและภาพโดยรวมนะเวลาคุณร้องเพลงนี้ไปนะยิ่งร้องยิ่งใหญ่ยิ่งร้องยิ่งใหญ่มันไอตัวเตี้ยๆนะมันไม่เตี้ยมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ดูดีอ่ะการมีพัฒนาการที่ดีอย่างนี้เนี่ยนะมาจากพื้นฐานของการที่ไม่รุ่มหลงกับรูปรสกลิ่นเสียงพี่โจ้ครับฤทธิ์เข้าใจคำว่าม้าตีนปลายหรือยังว่าถึงเวลาที่ม้ามันจะชนะเนี่ยมันมาช่วงหลังๆเนี่ยฤทธิ์เป็นม้าตีนปลายของรายการเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าพี่ทำให้พี่นึกถึงวรรณกรรมของฝรั่งเศสชื่อเจ้าชายน้อยอ่ะคุณเหมือนเจ้าชายน้อยจริงๆนะครับดูมันน่ารักนะครับแล้วก็ดูเป็นตัวความสุขของประชาชนตัวที่ทำให้ประชาชนมีความสุขสิ่งหนึ่งที่ดีใจก็คือหนึ่งคุณลบคำสบประมาทพี่เพชรได้นะครับในเรื่องหน้าตาเรื่องความไม่ยิ้มวันนี้พี่เห็นด้วยกับพี่เพชร 100% ว่าวันนี้คุณเก็บอารมณ์ได้ดีมากนะครับลมหายใจดีมากนะครับการใช้ลมหายใจดีมากระวังคำสุดท้ายนะครับกลับมาใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยตูนมีอยู่นิดเดียวนอกนั้นทุกอย่างนึกไม่ออกเพราะว่า2คนแรกมันไม่ดีเท่านี้ก็เรียงหาที่เปรียบไม่ได้นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าตอนนี้ก็ยังให้คะแนนเป็นอันดับต้นๆอยู่นะครับขอบคุณพี่พี่ทั้ง3ท่านนะครับพี่สมศักดิ์ครับสมศักดิ์ครับเป็นยังไงครับยิ่งใหญ่มากนะฮะตอนแรกๆเนี่ยพี่ดูมา 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็ตัวเล็กกระทัดรัดน่ารักน่าเอากลับบ้านนะแต่ว่าพอดูวันนี้รู้สึกต้องเอาไว้บนเวทีต่อเพราะยิ่งใหญ่จริงๆแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะน้องฤทธิ์เนี่ยทราบไหมว่าพี่เพชรมาเนี่ยเป็นคนที่น้องฤทธิ์สามารถศบคำศบประมาทก็ได้ทำเขาเรียกถูกไหมลบใครลบคำลบลบเพราะว่าคำศบประมาทเขาเป็นคนที่จริงจังจริงใจและเจนจัดกับคนทุกคนเวลาเขาว่าใครและน้องฤทธิ์ทำได้นี่นะพี่สะใจมากสะใจกับการที่น้องฤทธิ์ศบคำลบไอ้ลบคำศบประมาทพี่เพชรได้นี่พี่แฮปปี้มากนะครับขอบคุณมากครับโอ้จริงจังจริงใจและเจนจัดนะฮะนั่นคือความคิดเห็นจากเซเลบของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบฤทธิ์ส่งคะแนนมาเข้าได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข8แล้วส่งไปที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลข8หลังจากนั้นกดโทรออกฤทธิ์หมายเลข8ขอบคุณฤทธิ์มากครับ